ำหรับทิศทางราคาทองคำในวันก่อนหน้านะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง25เบสิสพอยต์ครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสอดคล้องกับธนาคารกลางแคนาดานะครับที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็สอดคล้องกับธนาคารกลางสวิสที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงก่อนหน้าครับทั้งนี้เนี่ยกระแสการค่อยๆปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงของบรรดาธนาคารกลางต่างๆนะครับทำให้นักลงทุนมีการคาดการณ์ครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่ประชุมกันในสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามไปด้วยนะครับรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆที่ปรับลดลงทำให้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนลดระดับลงมาด้วยจึงเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาทองคำค่อนข้างชัดเจนครับทั้งนี้ทองคำในสัปดาห์นี้เนี่ยรีบาวหรือมีการปรับตัวขึ้นได้เกือบ50เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการร่วงลงหรือมีการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 4.4% มีบางช่วงเนี่ยร่วงลงต่ำกว่า 4.3% ด้วยนะครับขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็มีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือเป็นการปรับฐานลงค่อนข้างชัดเจนจากกระแสการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตั้งแต่เดือนกันยายนกระแสการคาดการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะเหลือการปรับลดดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมเท่านั้นแต่พอสถานการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับภาพเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐค่อนข้างเกื้อหนุนนะครับก็เลยทำให้ตลาดปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นเฟดปรับลดดอกเบี้ยลงประมาณ2ครั้งครั้งแรกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเปอร์เซ็นต์การคาดการณ์ดังกล่าวเนี่ยขยับขึ้นมาที่ระดับ 55.7% ณปัจจุบันนะครับก็เลยเป็นปัจจัยดันให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่ากระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเราจะเห็นนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนในเดือนกันยายนซึ่งอาจจะกินระยะเวลาถัดต่อจากนี้ไปเกือบ3เดือนทีเดียวนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังคงเปลี่ยนปรับขึ้นปรับลงได้ตลอดเวลาจึงส่งผลต่อแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำให้มีทิศทางแกว่งขึ้นแกว่งลงสลับกันนะครับถ้าเฟดปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วได้เยอะก็จะเป็นปัจจัยบวกดันให้ทองคำปรับตัวขึ้นได้เยอะแต่ถ้าเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้าลดดอกเบี้ยน้อยก็อาจจะทำให้ทองคำอ่อนตัวหรือเป็นการปรับฐานลงได้เหมือนกันครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงทำให้ทองคำค่อนข้างผันผวนแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับสิ่งที่จะกลับมาเป็นปัจจัยชี้นำหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำนะครับต้องบอกว่าถ้าเราฟังจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดประธานเฟดสาขาหลายๆท่านที่มีการออกมากล่าวถ้อยแถลงหรือกล่าวสุนทรพจน์พบว่าเขามีการส่งสัญญาณชัดเจนต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยใช้เงื่อนไขก็คือใช้ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างเช่นอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขตลาดแรงงานเป็นปัจจัยชี้นำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับดังนั้นแล้วประเด็นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆไม่เคยถูกกล่าวถึงหรือไม่เคยถูกพูดถึงต่อการปรับเปลี่ยนหรือการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเลยในการประชุมทุกครั้งนะครับท่าทีหรือมุมมองดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะทำให้เราต้องไปโฟกัสหรือต้องไปจับตาการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานในคืนวันศุกร์นี้นะครับทั้งนี้เนี่ยหากมาดูนะครับตลาดมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะเปิดเผยในคืนวันศุกร์1ทุ่ม30นาทีครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่ระดับ 175,000 ตำแหน่งครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะขยับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 182,000 ตำแหน่งนะครับซึ่งถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่าครั้งก่อนหน้าจะเป็นปัจจัยลบกดดันทองคำแล้วก็จะทำให้เฟดเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับขณะที่มีการคาดการณ์ว่ารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.2 ไปเป็น 0.3 ก็เป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะครับขณะที่อัตราการว่างงานเนี่ยยังคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 3.9% นะครับภาพดังกล่าวถือว่าตัวเลขคืนวันศุกร์นี้ทุ่มครึ่งจะเป็นปัจจัยลบกดดันทองคำนะครับหากย้อนไปดูถึงสถิติของการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับต้องบอกว่าเกือบทุกเดือนยกเว้นเดือนที่ผ่านมาเดือนเดียวครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสูงกว่าระดับ 200,000 ตำแหน่งทุกเดือนนะครับแล้วก็บางเดือนเนี่ยขึ้นไป 350,000 ขึ้นไปเหนือระดับ 300,000 ด้วยนะครับดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาสูงกว่าคาดการหรือสูงกว่าระดับ 200,000 ตำแหน่งนะครับถ้ามีการรายงานออกมาเป็นไปในลักษณะดังกล่าวก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้กลับไปแข็งค่าแล้วก็กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเราไม่เน้นให้เป็นลักษณะของการไล่ซื้อนะครับเพราะตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยบวกมาแล้วในระดับหนึ่งแนะนำว่าถ้าจะเข้าซื้อหรือเข้าลงทุนทองคำจริงๆอาจรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับพิจารณาเข้าซื้อแต่ยังเน้นเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบเพราะอย่าลืมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่ยังคงรออยู่นะครับทางนี้เนี่ย YLG ให้แนวรับนะครับ 2,349 2,331 เหรียญดอลลาร์ต่อ price on ครับแนวต้านหรือจุดที่ต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายนะครับจะอยู่ที่ระดับ 2,384 เหรียญดอลลาร์ต่อ price on ถึงระดับ 2,400 เหรียญดอลลาร์ต่อ price on ครับถ้าราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวอาจจะเป็นการแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับสำหรับของไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าขยับหรือปรับตัวขึ้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยกว่าโพสต์สปอตครับเพราะว่าดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าลงมานะครับทำให้ค่าเงินบาทมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าบาทต่อดอลลาร์เช้าวันนี้เนี่ยแข็งค่าหลุดระดับ 36.40 สตางค์ลงมานะครับอยู่ที่ระดับ 36.37-38 สตางค์ซึ่งการแข็งค่าของบาทต่อดอลลาร์อย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้ทองไทยเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ในระดับจำกัดครับมองกรอบแนวรับด้านล่างของทองไทย45,500-42,500บาทต่อบาททองคำนะครับยังใช้คอนเซปต์เดิมซื้อทองไทยใกล้กับระดับ 40,000 บาทต่อบาททองคำให้ได้มากที่สุดถือว่าเป็นโซนปลอดภัยครับเล่นสั้นทำกำไรโดยแบ่งขายถ้าทองไทยขยับและปรับตัวขึ้น 41,100-41,400 บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยแบ่งขายออกมาก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็ใช้ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำหรือใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจับจังหวะในส่วนของการซื้อขายทองคำก็น่าจะทำให้การลงทุนในฝั่งของทองคำเนี่ยมีความแม่นยำในการจับจังหวะซื้อขายเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดครับที่อยากจะโกอินเตอร์นะครับไปเทรดทองคำในตลาด CME ตอนนี้เนี่ยสามารถใช้โปรแกรม Trading View ดูกราฟทองคำแล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้แล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่ YLG Brilliant and Future ได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ